การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์มีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรการกรอกข้อมูลอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันที่5้ากันยายนถึง15ถึง19ตุลาคม2565น้าหนี้แล้วนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2.565ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ ซึ่งในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่เป็นโสดนะครับมีสมาชิกในครอบครัวเพียงเราคนเดียวนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนณหน่วยลงทะเบียนเนี่ยเขาจะต้องมีการนำเอาเอกสารไปยื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับณหน่วยก็คือที่ทำการปกครองอำเภอธนาคารกรุงไทยอ,อมสินทกสหรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดนะครับ ส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ยาสามารถที่จะจบได้ที่ตัวเราคนเดียวไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมนะครับเว็บไซต์ที่เขาเปิดลงทะเบียนเนี่ยก,ก็มีอยู่2เว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t s h และที่เว็บไซต์ welfare o MO mof go t s h นะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับสำหรับในเว็บไซต์เนี่ยผมจะ เอานําลิงก์มาวางไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับหรือจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเว็บไซต์ดังกล่าวก็ได้นะครับเริ่มต้นการลงทะเบียนเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเห็นในช่องสีเขียวใช่ไหมครับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐช่องสีเหลืองเนี่ยตรวจสอบสถานะเราลงทะเบียนใหม่เราก็คลิกไปที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใน ช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตามหน้าจอเลยนะครับก็จะเป็นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ตั้งแต่วันที่5ถึง5กันยายนถึง19ตุลาคม65เวลา6โมงเช้าไปจนถึง23นาฬิกาหรือ5ทุ่มนะครับการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ชมก็ คลิกไปตรงคําว่าเริ่มลงทะเบียนในช่องสีน้ําเงินนะครับด้านขวามือมุมด้านล่างนะครับเริ่มลงทะเบียนคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาที่หน้าจอก็กจะให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ใส่เลขประจําตัวประชาชน13หลักลงไปนะครับแล้วคลิกไปที่คําว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อใส่เลข ทะเบียนไปแล้วนะครับคลิกคำว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่อไปนะครับเป็นการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนคุณผู้ชมก็ตรงช่องคํานำหน้าชื่อนะครับเราก็คลิกลงไปก็จะมีคํานำหน้าชื่อให้เราเลือกนะครับชื่อใส่เฉพาะชื่อนะครับแล้วก็ชื่อกลางชื่อกลางจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับและนามสกุลอีกช่องหนึ่งเขาใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ เห็นไหมครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับเครื่องหมายดอกจันหมายถึงว่าต้องระบุลงไปนะครับวันเกิดวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับต่อมารหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสตัวแรกเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวเลขอีก10หลักต่อด้านท้ายนะครับกรอกให้ครบเลยนะครับเมื่อกรอกครบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ คลิกไปที่คําว่าขั้นตอนถัดไปขวามือมุมล่างขวามือนะครับในช่องสีน้ําเงินขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อคลิกแล้วเนี่ยก็จะไปสู่หน้าตาส่วนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนนะครับคุณผู้ชมก็ตรงข้อ1สถานะนะครับคลิกลงไปก็จะมีให้เลือกว่ามีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมก็เลือกนะครับ ส่วนข้อมูลอื่นๆเราได้กรอกเอาไว้แล้วก็จะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับและต่อมาในข้อที่5เป็นดอกจันเลยนะครับก็คือจะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้เราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไปนะครับต่อมาที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็จะต้องใส่ให้ครบนะครับบ้านเลขที่หมู่บ้านอาคารชั้นหมู่ที่ใส่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนคําว่า ตรงตำบลนะครับตำบลที่เขาจะมีให้เลือกนะครับตำบลอำเภอจังหวัดอะไรใส่เขามีให้เลือกพอเราเลือกแล้วมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับต่อมา7วุฒิการศึกษาสูงสุดวุฒิการศึกษาสูงสุดนะครับวุฒิอะไรนะครับเราก็เขามีให้เลือกนะครับเราเลือกได้เลยนะครับต่อมานะครับสถานภาพข้อ8สถานภาพการมีครอบครัวเฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้ามีสามีภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสและยังมีชีวิตอยู่เราก็ติ๊กว่ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไปติ๊กหน้าวงกลมตรงหน้าคําว่าไม่มีแล้วก็มีบุตรที่มีอายุต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์เกิดเกาะเกิดตั้งแต่วันที่2 1ตุลาคม2547หรือไม่ถ้ามีก็ให้ระบุลงไปนะครับมีกี่คนนะครับสมมุติเราเลือกแล้วนะครับว่ามีสามีไม่มีสามีนะครับถ้ามีเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่อไปอีกนะครับมีบุตร ที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่ไม่มีในคลิปนี้เนี่ยผมยก,ยกตัวอย่างเฉพาะผู้ที่ไม่มีครอบครัวนะครับสมมุติเราเลือกว่าไม่มีสามีภรรยาที่จดทะเเี็นสมรสไม่มีบุตรอายุต่ำากว่า18ปีเราก็เลือกไปนะครับต่อมาในข้อที่9การผูกบัตรประจําตัวประชาชนกับพร้อมเพย์ตรงนี้เราก็เลือกนะครับว่าเรามีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์แล้วหรือไม่ หรือมีแล้วมีบัญชีแล้วแต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์หรือไม่มีบัญชีธนาคารก็เลือกลงไปนะครับต่อมาข้อมูลในส่วนที่2การประกอบอาชีพในข้อ1ิเนี่ยเขาจะถามอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักเนี่ยเขาก็หมายถึงงานที่ผู้ลงทะเบียนใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่หรืองานที่ทํารายได้สูงสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ลงทะเบียนนะครับมีงานทำนะครับมีงานทํา รวมถึงการมีงานทํารวมถึงกรณีว่างเว้นจากการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวด้วยนะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างมีงานทํารับจ้างอิสระลงไปนะครับต่อมาในส่วนที่สามก็จะต้องมากรอกว่าไรายได้ในปี2564เนี่ยทั้งหมดทั้งปีเนี่ยมีไรายได้มาจากอะไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่ามีไรายได้โดยไรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพ อยู่ที่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทต่อปีนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับรายได้จากสมาชิกเนี่ยไม่มีเพราะเราโสดใช่ไหมครับข้อสิบสามหนี้สินในระบบและนอกระบบของผู้ลงทะเบียนตรงนี้ผมตอบว่ามีหนี้สินนะครับถ,ถ้าตอบว่ามีเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้เราเลือกนะครับว่ามีหนี้สินประเภทใดนะครับต่อมาในข้อสิบสี่ท่านมีความต้องการในส่วนที่สี่นะครับ ความต้องการให้ความให้ภาครัฐช่วยเหลือท่านมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือหรือไม่ะนะครับตรงนี้เราควรจะระบุว่าต้องการนะครับถ้าไม่ต้องการเราก็ก็คงไม่ต้องมาลงทะเบียนใช่ไหมครับทีนี้เรามีความต้องการให้ช่วยเหลือท่านมีความต้องการให้ช่วยเหลือในด้านใดเลือกได้มากกว่า1ข้อคุณผู้ชมก็สามารถกดเลือกลงไปได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็จะคลิกแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีข้อย่อยๆออกมา ด้วยนะครับเช่นในค่าโดยสารค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาเป็นต้นนะครับก็จะมีข้อย่อยให้เราเลือกนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกรอกเสร็จแล้วเขาจะให้เราบันทึกข้อมูลหรือกลับไปแก้ไขข้อมูลถ้าคุณผู้ชมต้องการจะแก้ไขก็กดคําว่ากลับไปแก้ไขนะครับแต่ถ้าคิดว่าเรียบร้อยแล้วก็กดคาที่บันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลเขาก็จะเป็น ขึ้นมาหน้าจอเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้เราอ่านรายละเอียดนะครับว่ามีเงื่อนไขอย่างไรนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กข้าพเจ้ายอมรับและได้อ่านข้อความเข้าใจแล้วข้าพเจ้าไม่เป็นภิกษุสัมมาเนนนะครับตรงนี้ก็ติ๊กลงไปนะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับกดคําว่ายืนยัน เครื่องก็จะขึ้นมาว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วปวดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็อาจจะแคปหน้าจอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะครับ